เดี๋ยวนะพร้อมยังเอาเลยครับเกมมาชาโดเดี๋ยวขอพูดถึงเกมกันชุดเมื่อสักครู่นี้เอาหมดยกสุดท้ายเรามั่นใจไหมหมดยกสุดท้ายผมรู้ว่าเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาครับนี่ก็นี่คือบรรยากาศนะฮะลงมาทีเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะลงมายืนพี่น้องกันนี่ครับงานยอดวิชาชาโดเป็นไงหมดยกสุดท้ายเรามั่นใจไงยกสุดท้ายผมรู้ว่าผมแพ้แต่ว่ายกหนึ่งยกสองผมคิดว่าผมมาไม่แพ้แล้วยกสองผมอยากรู้ผมแพ้ตรงไหนคือยกแรกนี่เรามั่นใจว่าเราชนะยกแรกเรารู้ว่าเราชนะยกสองแล้วยิ่งชัดกว่ายกแรกเรามั่นใจแล้วว่ายกสองเราน่าจะได้คะแนนน่าจะเป็นผู้ชนะว่างั้นครับผมฉะนั้นยังไงบอกอธิบายให้หน่อยก็มันเป็น3ยกใช่ไหมครับก็มันให้คะแนนทุกยกนะครับยกแรกผมชนะ2ต่อ1เสียยกแรกได้อะไรยังไงบ้างยกแรกก็ได้แข้งซ้ายอ๋อแข้งซ้ายแล้วยก2ที่เรามองว่าเราชนะพวกศอกพวกหมัดเข้าบ้างคือเราก็มองว่าอาวุธเราหลากหลายกว่าครับผมยก3เนี่ยยกขาเราแพ้ที่เรายอมรับว่าแพ้นี่คือแพ้ตรงไหนคือตอนปลายยกอ๋อแผ่วใช่ไหมครับเราแผ่วก็ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าเข้าใจเจอหาว่าแก้ตัวแต่ว่าถ้าตามความจริงแล้วผมมาตอนแรกซ้อมมาดีแล้วก็มาสะดุดไข้อาทิตย์สุดท้ายก่อนทั้งน่ะไข้กับไข้แต่ว่าก็กลับมาซ้อมครับก็แน่นอนนักมวยก่อนต่อยไม่มีใครบอกผมเป็นไข้ผมไม่สบายก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองก่อนคือยังไงก็ต้องชกเพราะว่ามันมีโปรแกรมชกตรงนี้แล้วคือจะเปลี่ยนจะถอนอะไรไม่ได้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แต่ว่าก็พอมาต่อยแล้วมันก็เป็นไงบ้างมันก็ช็อตไปครับโอ้คือช็อตหนึ่งก็คือช็อตยก3ใช่ไหมที่แข่งมันเริ่มเรารู้ตัวเองครับว่าตอนเราถอยเรารู้ว่าเราเจ็บมากเหนื่อยกว่าทุกไฟที่ผ่านมานี่ถ้าเกิดไม่บอกไม่รู้นะเพราะว่าตอนทำท่าอย่างไกลอยู่เลยครับมันก็มีทุกบ้างแล้วแบบนี้ในมวยรอบนี้เราก็ตกรอบเลยใช่ไหมแล้วเราตั้งเป้ายังไงกับมวยไทยหรือว่า3ยกหรือ5ยกอะไรยังไงบ้างกับการก็แล้วแต่หัวหน้าค่ายครับหัวหน้าค่ายให้ผมไปก็อะไรโอ้โหชนะมากี่ครั้งก็ไอ้มวยรอบนี้รอบนี้ครับชนะกี่ครั้งรอบนี้ชนะมาชนะครั้งเดียวครั้งหนึ่งแพ้ไฟแพ้เป็นมรกตแพ้ยอดวิชาอ๋อแพ้2ครั้งก็เลยตกรอบครับแต่ลึกๆคือเรามั่นใจก่อนพวกเราตั้งความหวังไงในรอบนี้เราทำหน้าที่ให้เต็มที่ทุกไฟครับเราไม่อยากคาดหวังมากแต่แพ้คือตอนนี้เราก็เสียใจแต่ก็ไม่คาดหวังไว้สูงขนาดนะครับเพราะแน่ๆเงิน3ล้านใครก็อยากได้แต่เราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วนะคือหมดยกก็ไม่รู้ว่าใครหมูใครจ่ายนะเอาสุดท้ายนี้ชาโดอยากจะบอกอะไรกับแฟนมวยบอกได้เลยเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมครับว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับก็จะนำกลับไปพัฒนาให้ดีขึ้นไปเลยครับก็วันนี้ก็ขอโทษทุกคนด้วยครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องครับผมนะ